เดลิเมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษเพิ่งรายงานสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ยิงประตูจากลูกฟรีคิกมากสุดอย่างเป็นทางการซึ่งผลปรากฏว่านักเตะที่ยิงประตูจากฟรีคิกมากที่สุดในโลกคือจูรินโญ่ปรานัมบูกาโน่เจ้าพ่อลูกลิงชาวบราซิลเลียนโดยตลอดเส้นทางลูกหนังของจูรินโญ่เขาสามารถยิงประตูจากลูกฟรีคิกมากถึง77ประตูเลยทีเดียวสถิติดังกล่าวของจูรินโญ่ทิ้งห่างอันดับ2ยอดตำนานร่วมชาติอย่างเปเล่ที่ยิงประตูจากลูกฟรีคิกตลอดการเล่นไปที่70ลูกและเชื่อเหลือเกินว่าสถิติจำนวนยิงฟรีคิกมากที่สุดในโลกของจูรินโญ่ยังไม่น่าจะถูกทำลายลงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนย้อนกลับไปในสมัยเด็กของจูรินโญ่เจ้าตัวถือเป็นคนที่สามารถยิงประตูได้ดีแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทำประตูได้จากการยิงฟรีคิกลำพังแค่พลังในการยิงให้ข้ามกำแพงเขายังแทบทำไม่ได้เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาจึงพยายามลบจุดด้อยนั้นโดยการพัฒนาการยิงฟรีคิกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับค้นพบเคล็ดลับและแนวทางการยิงเป็นของตัวเองโดยมีมาเซรินโญ่อดีตดาวเตะของโครินเทียนเป็นแบบอย่างรวมถึงดีดีอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลก2สมัยปี1958และ1962เป็นอีกหนึ่งแม่แบบด้วยช่วงที่พีคที่สุดในการยิงฟรีคิกของจูรินโญ่เกิดขึ้นสมัยค้าแข่งกับโอลิมปิกลียงถ้าได้โอกาสยิงฟรีคิกก็เหมือนกับได้ลูกจุดโทษกันเลยทีเดียวเพราะโอกาสที่จูรินโญ่จะแปรเปลี่ยนมันเป็นประตูนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากจูรินโญ่สามารถทำสกอร์กับลียงมากถึง100ประตูโดยจำนวน44ประตูมาจากการสังหารฝีคิกจูรินโญ่มักฝึกซ้อมการยิงฝีคิกแบบมาเป็นเอาตายหลังการฝึกซ้อมเสมอซึ่งเขามักจะชวนให้ผู้สาประตูของทีมอยู่ฝึกซ้อมต่อเป็นเพื่อนด้วยเรมี่แวร์กูดอดีตผู้สาประตูของโอลิมปิกลียงกล่าวถึงการฝึกซ้อมการยิงลูกฟรีคิกของจูรินโญ่เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าเขาผ่านการเผชิญหน้ากับลูกยิงของจูรินโญ่มาแล้วนับพันลูกภายหลังจบช่วงซ้อมประจำวันพวกเขาจะช่วยกันฝึกซ้อมพิเศษเพิ่มเติมโดยการยิงฟรีคิกอีก 30-40 ลูกโดยที่จำนวน 90% ของการซ้อมลูกยิงฟรีคิกกับเท้าของจูรินโญ่เป็นการซัดเข้ากรอบและลูกที่ตรงกรอบส่วนมากก็จะเป็นประตูด้วยนี่คือความน่ากลัวของฟรีคิกแม้มันจะเกิดขึ้นในช่วงการฝึกซ้อมก็ตามจูรินโญ่จะใช้เทคนิคเริ่มต้นจากการวิ่งเข้าหาบอลแบบแนวตรงผ่านการก้าวเข้าหาบอล 2-3 ก้าวเท่านั้นไม่ใช่นักเตะที่ยืนทำมุมองศากับลูกฟุตบอลจากนั้นจูรินโญ่จะเน้นการเตะด้วยข้างเท้าด้านในคล้ายคลึงกับการผ่านบอลเพียงแต่ใส่การใส่น้ำหนักให้มากขึ้นพร้อมกันนี้เขายังพยายามเตะให้โดนบริเวณส่วนตรงกลางของลูกฟุตบอลให้มากที่สุดการยิงฟรีคิกในลักษณะแบบนี้ส่งผลให้ลูกบอลที่พุ่งออกจากปลายเท้าของเขานั้นจะไม่หมุนในอากาศในตอนแรกแต่มันจะเกิดอาการสายอย่างรุนแรงในช่วงท้ายและมันช่วยสร้างความสับสนในการป้องกันของบรรดาผู้รักษาประตูหนึ่งในตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือลูกยิงฟรีคิกที่จูรินโญ่ออกมาบอกว่าชื่นชอบมากที่สุดในเกมที่โอลิมปิกลียงบุกชนะบาเยิร์นมิวนิก2-1ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล 2003-2004 เล่นเอาโอลิเวอร์คานถึงกับเสียเหลี่ยมหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไปเลยนี่คือการยิงฟรีคิกตามแบบฉบับของจูรินโญ่ปรานัมบูกาโน่ที่ได้สร้างความหวาดผวาให้กับนายทวารมาแล้วมากมาย